ือสงครามเมซี่แพ็คอะไรไปดำน้ำบ้างตามไปดูกันค่ะนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นเกียร์แรงเกียร์แรงก็คืออุปกรณ์สำหรับเวลาไปดำน้ำนะคะอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าร็อกซี่ขนาดใบใหญ่สุดสามารถใส่เกียร์แบกได้ถึง2คนอันนี้ก็เป็นฝั่งของเมซี่เป็นของพี่แจ็คก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ regulator นี่ที่หายใจนั่นเองนะคะ regulator อันนี้เป็นที่กันฟ้าขึ้นนะคะส่วนต่อไป BCD อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ sausage นะคะไม่แกะให้ดูเนาะเพราะว่าเราจะเข้าใจว่ามันคืออะไรบ้างสำหรับคนที่ดำน้ำค่ะฟินก็จะใส่2อย่างนี้นะคะรวมเข้าไปนะคะเวฟสูทนะคะก็จะเป็นเวฟสูทของ Nancy เอ้ยคุณจัดไปด้วยหน้ากากด้วยนะคะนี่คือหน้ากากกระเป๋าสำหรับดำน้ำก็จะแยกเป็นเขาเป็นกระเป๋าสำหรับดำน้ำและเป็นเกียร์แบกนะคะต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์กล้องแนนซี่ถ่ายภาพใต้น้ำแล้วก็ถ่ายวิดีโอใต้น้ำนะคะก็ใช้ตรงนี้นะคะเห็นคนทุกคนถ่ายมาเยอะแยะมากมาย Olympus EM 5นะคะ Mark 2แล้วก็ใช้เลนส์ Fish Eye นะคะ81ก็แนนซี่จะใช้กระเป๋ากล้องเป็นกระเป๋ากล้องพรีแกนแอร์แบบนี้นะคะมันทนทานแล้วก็สามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็น housing ของกล้องนะคะดีเลยอ่ะเสร็จสำหรับกระเป๋ากล้องการแต่งตัวเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การแต่งตัวนะคะแล้วก่อนเลยแนนซี่เนี่ยเป็นคนที่เวลาไปบนเรือหรือว่าไปดำน้ำเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อผ้านะคะจะใส่แค่บิกินี่หรือว่าชุดว่ายน้ำนั่นเองค่ะชุดว่ายน้ำทั้งหมดอยู่ในนี้นี่คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่เอาไปแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะลำโพงไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชินีน้อยอย่างแฮปปี้เนสที่จะแบกของทั้งหมดนี้ไปได้อย่างไรที่แอร์พอร์ตให้สนใจดูไหนแล้วนะคะเป็นประจำค่ะที่วิ่งเข้าแอร์พอร์ตอันนี้ก็คือเกียร์แบ็คของแนนซี่นะคะมีชื่อแบ็คมีทำไปไหนคะไปภูเก็ตค่ะมันมีอุปกรณ์ดำน้ำที่หมดฟรีใช่ไหมคะอุปกรณ์ดำน้ำใช่ Bangkok Airways Asian Airlines ทุกครั้งนะคะเวลาเราไปบินเนี่ยเราก็จะบอกว่าพี่คะรบกวนติดไฟยาวด้วยมันแปลว่ากันแตกอุปกรณ์กีฬานะคะสำหรับที่บางกอกแอร์เวย์ก็คือโหลดฟรีนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในน้ำหนักที่เขากำหนดไว้นะคะอย่างเช่นสมมติแนนซี่ไปดำน้ำเนี่ยแนนซี่ก็จะได้คนละ20กิโลแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสมาชิกก็คือได้25กิโลแนนซี่ก็จะสามารถขนอุปกรณ์ดำน้ำไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มว่าเป็นอุปกรณ์กีฬาค่ะและนี่นะคะก็เป็นลาวช์ของบางกอกแอร์เวย์ลาวช์ชั้นบิสเนสคลาสนะคะไปแล้วนะเติมพลังก่อนที่เครื่องแล้วเจอกันที่ซีมิลาน